มีบอร์ดประกาศใช่ไหมว่าใครติดศูนย์หรืออะไรอ่ะตรงใต้อาคารแล้วฝนก็เข้าไปมุมดูแล้วฝนก็ลุ้นวิชาอะไรเป็นพิเศษกันน้องฝนคณิตเพิ่มแล้วตกลงผลเป็นไงคะฝนสำหรับฝนเศร้ามากค่ะวันนี้ก็คือว่าแบบวันที่วันผ่านมาที่ฝนไม่ได้ถ่ายจริงแล้วก็มันไม่มีอะไรให้ถ่ายนะคะเครียดด้วยป่ะคะเครียดด้วยป่ะเครียดด้วยค่ะเครียดกลัวสอบไม่ผ่านแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าได้วันไหนมันไม่มีอะไรจริงๆก็อาจจะไม่ถ่ายเหมือนที่มันแต่ก็จะพยายามถ่ายมั้ง นั่นเลยค่ะวันนี้ก็ไปรับผลสอบมาถึงจะไม่ได้ถ่ายตอนเช้าให้ดูเพราะตอนเช้าเครียด ตอนเช้าแบบจะผ่านไหมลุ้นวิชาอะไรเป็นพิเศษกันน้องฝนคณิตเพิ่มแล้วตกลงผลเป็นไงคะเย้ผ่านแบบชิวๆ ยินดีด้วยคราวนี้เพิ่มคนได้ 2.5 ใช่แล้วก็เป็น 3.5 ตัวเดียวแล้วก็มี 3.5 อีก3ตัวก็คือคณิตวิทย์แล้วก็อังกฤษที่เหลือ4ว้าวงั้นต้องหาอะไรกินมาสิฉลองไหมเนี่ยฉลองที่สอบผ่านฉลองที่สอบผ่านโล่งใจได้เกรดเฉลี่ยรวม 3.78 เท่าไหร่นะคะ 3.7 3.78 ก็โอเคแค่ผ่านก็ดีใจแล้วตอนนี้ผ่านเล่นอยากกินอะไรอยากกินอะไรน้ำเฟิร์นติมไอติมนะอ้าวว่าเดี๋ยวเราไปซื้อไอติมเซเว่นฉลองน้ำเฟิร์นสอบผ่านกันนะครับสิ่งโลกนี่ก็เลยกินดีด้วยเครียดมาหลายวันใช่แล้วแบบเดี๋ยวนี่เสื้อใครใครปีนี้สูงมากสีชมพูเลยค่ะผ้านิ่มดีนะคะอันเก่าเป็นยังเอาไปใส่นอนอยู่อันนี้ค่ายไทยหรือค่ายพิงค์แฟรี่คะแต่ค่ายพิงค์แฟรี่นี่มันเขียนว่าอะไรต่ออ.น.ค่ายภาษาไทย5โอ้ครั้งที่5ค่ะถุงเสบียงของเราหลังจากรับคุณดาวก็มีรถหนึ่งเดี๋ยวแล้วอันนี้ของโก้นะคะพ่อค่ะเอาไปนึ่งช้อนแล้วก็มีขนมปังอันนี้เอาไปกินกับทูน่าที่บ้านนะคะเป็นเสบียงของอาหารเที่ยงของวันนี้ก็คือสปาเกตตี้แซลมอนนะคะแล้วก็ไอติมของเราเป็นไอติมนี่ของโปรดเลยค่ะไอติมแบ็กเนี่ยที่อร่อยมากนะคะว่าแล้วก็กินเลยดีกว่าจะคล้ายๆแบบกาลิกาลีเลยแต่เป็นช็อกโกแลตหัวน้ำแข็งกรอบเป็นแข็งเลยเหรอคะเนี่ยเพื่อนๆนะคะใครที่รับผลสอบแล้วหรือสอบอยู่หรือยังไม่ปิดหรืออะไรก็คอมเมนต์มาได้